สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติผมนพดลรัตนแสงหิรันรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการคิดเพื่อชาติเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์กับทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2เพื่อนำเอาความคิดและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมสSMLไปใช้ในการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนวันนี้ทางรายการจะขอเสนอในหัวข้อ Fintech ซึ่งก็คือการนำเอาคำว่า Financial และเทคโนโลยีมารวมไว้ด้วยกันนะความหมายก็คือเทคโนโลยีทางด้านการเงินนั่นเองนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากคุณชลเดชเขมรัตนานายกสมาคม Fintech ประเทศไทยที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับสวัสดีครับคุณชลเดชครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับขออนุญาตเรียกคุณชลเดชว่าคุณนึกนะครับผมยินดีครับผมครับคุณนึกครับรบกวนช่วยนิยามคำว่าฟินเทคแก่ท่านผู้ชมรายการคิดเพื่อชาติให้ฟังหน่อยครับครับสำหรับคำว่าฟินเทคนะฮะก็คือเอา2คำมาประกอบกันนะครับอันแรกก็คือ finance คือการเงินอันที่2คือ tech เนี่ยย่อมาจากเทคโนโลยีครับผมพอเอา2คำมารวมกันเนี่ยความหมายอย่างกว้างนะครับก็คือการนำเอาเทคโนโลยีนะครับอะไรก็ได้มาทำให้ระบบการเงินนะฮะมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบการเงินนั้นจะเป็นเรื่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นระบบเล็กระบบใหญ่เนี่ยขอให้เอาเทคโนโลยีมาใช้นะฮะทำให้ระบบการเงินนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรานับว่าเป็นฟินเทคหมดเลยนะฮะคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะสื่อถึงสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับอย่างที่เราคุยกันเรื่อง financial inclusion นะครับสามารถมีบริการทางการเงินที่ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศในราคาที่เป็นธรรมหรือบอกว่าสามารถทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆออกมาได้นะครับอันนี้เป็น fintech หมดเลยซึ่งคำว่า fintech เนี่ยไม่ได้เฉพาะว่าต้องเป็นสตาร์ทอัพเท่านั้นถึงจะใช้ fintech ได้นะครับหลายหลายคนชอบสับสนใช่ไหมครับชอบสับสนว่าเอ fintech คือสตาร์ทอัพนะฮะฟินเทคเนี่ยสามารถที่จะถูกใช้โดยธนาคารนะครับสถาบันการเงินที่อยู่มาเป็นร้อยๆปีก็ใช้ได้นะครับหรือจะใช้กับบริษัทที่เพิ่งตั้งอย่างเช่นสตาร์ทอัพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฟินเทคเกิดมาในบ้านเราเนี่ยโอ้โหนานมากครับยังไงครับเห็นเพิ่งปรากฏคำนี้มานิยม 2-3 ปีมานี้เองใช่ครับ 2-3 ปีมานี้แต่เกิดขึ้นนานแล้วฮะลองคิดถึงว่าเราใช้บัตรเครดิตนะฮะเราใช้บัตร ATM ตู้ ATM นะครับใช้พวกโมบายแบงกิ้งนะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับหรือว่าใช้มือถือเราเทรดหุ้นเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นฟินเทคทั้งหมดเลยโอ้นะครับผมมีวัฒนาการฟินเทคเกิดมาตั้งแต่ยุคประมาณสักปี1950โอ้อันนั้นก็คือมีบัตรเครดิตเกิดขึ้นนะครับครั้งแรกในโลกก็คือที่อเมริกานะฮะมาแก้เพนพอยต์ในเรื่องของการไปทานอาหารใช่ไหมฮะหรือการจับจ่ายใช้สอยแทนที่ต้องพกเงินพกเช็คก็บัตรเครดิตนะฮะแล้วก็ถัดมาประมาณปี1960ก็จะมีบัตร ATM นะครับอันนี้เกิดขึ้นที่อังกฤษนะฮะช่วงเกิดตู้ ATM กับบัตร ATM แรกๆแน่นอนฮะคนก็กลัวถูกไหมครับกลัวว่าเอ๊ฉันเอาบัตรเสียบตู้ไปแล้วเงินถูกตัดไปแล้วแล้วเราจะได้เงินหรือเปล่ามันจะตรงบัญชีเราไหมอะไรตรงบัญชีเราไหมหรือว่าเอ๊เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลเราจะไม่รั่วไหลทุกๆเทคโนโลยีครับตอนที่เกิดครั้งแรกก็จะมีความกลัวแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปแค่ระยะหนึ่งเนี่ยการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้นก็ทำให้ทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วก็กลายเป็นตู้ ATM กับบัตร ATM ทุกวันนี้เป็นเรื่องโบราณไปละครับถูกไหมครับทุกวันนี้เราแทบไม่ได้เดินไปตู้ ATM เลยนะฮะบัตร ATM ก็ไม่ต้องใช้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือได้นะฮะยุคถัดมาก็จะเป็นยุคที่สำคัญนะครับประมาณปี80-90เนี่ยช่วงนั้นคืออินเทอร์เน็ตนะครับผมว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอยู่ในยุคที่แบบเพิ่งได้ลองใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในช่วงนั้นเนี่ยผมยังจำความรู้สึกได้ว่าโอ้โหเข้าเว็บไซต์อะไรมันก็มีข้อมูลหมดเลยชอบดูรถยี่ห้อนี้พิมพ์เข้าไป .com มันก็มีนะครับไอ้เทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตตอนนั้นเนี่ยนอกจากจะทำให้โลกทั้งโลกเปลี่ยนไปแล้วก็กำลังทำให้โลกการเงินเปลี่ยนไปด้วยครับในแง่ฟินเทคเองเราได้ใช้ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่สมัยก่อนเราต้องเปิดเบราว์เซอร์ใช่ไหมฮะครับนะฮะถ้าย้อนจริงๆถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เบราว์เซอร์ยุคแรกๆก็มี Netscape นะครับแล้วค่อยมา Internet Explorer นะฮะแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์นะครับใส่ username password ทำธุรกรรมธนาคารได้ตอนนั้นถือว่าโอ้โห
หน้าตื่นตาตื่นใจพลิกโฉมหน้าธนาคารนะฮะเราสามารถที่จะซื้อของออนไลน์ได้นะครับสามารถเทรดหุ้นออนไลน์ได้ที่บ้านไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องไปสำนักงานใหญ่โบรกเกอร์อันนี้ก็เป็นฟินเทคเหมือนกันนะครับแล้วลองดูสิครับระยะเวลาผ่านไปแค่ไม่นานช่วงยุคมิเลเนียลใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนครับผมนะฮะเราก็เริ่มจะไม่ได้เข้าเบราว์เซอร์จากแล็ปท็อปเราแล้วเราก็ใช้มือถือของเราเนี่ยแหละนะฮะทำธุรกรรมธนาคารครับนะครับเทรดหุ้นเทรดหุ้นทำหมดเลยเพราะว่ามันมีความสะดวกมากกว่าทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เขาสามารถจำพวกไบโอเมตริกเราได้ไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือหน้าตานะฮะมันมีความปลอดภัยสูงกว่านะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปจำพาสเวิร์ดด้วยดังนั้นจะบอกว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้บริการด้านฟินเทคก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าถามว่าตอนนี้ล่ะกับในอนาคตอีกสัก5ปี10ปีเทรนด์ด้านฟินเทคไหนจะมาต้องบอกเลยว่าให้จับตามองเรื่องบล็อกเชนนะครับคำว่าบล็อกเชนเนี่ยสำคัญนะครับเป็นเทคโนโลยีส่วนคำว่าดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเป็นแค่เพียงหนึ่งในหลายๆการนำบล็อกเชนเทคโนโลยีไปใช้นะฮะเป็นแค่เสี้ยวเดียวนะฮะแล้วก็คำว่าคริปโตเคอเรนซีก็เป็นเสี้ยวนึงของดิจิตอลแอสเซทนะครับดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าให้ศึกษาเรื่องบล็อกเชนไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนลงไปลุยในคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่โอ้โหมันมีรายละเอียดเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่าจับตามองก็คือโลกใหม่กับโลกเก่าแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกเราอาจจะอยู่ในยุคกลางเก่ากลางใหม่นะฮะเรายังรุ่นใหม่อยู่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านยุคเปลี่ยนผ่านเราก็จะคุ้นกับสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่อดีตก็คือโลกการเงินเรียกว่ายุคเก่าแล้วกันนะครับอย่างเช่นซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรนะฮะซื้อที่ดินนะครับซื้อทองนะฮะกับโลกใหม่ที่เป็นยุคดิจิตอลอย่างพวกดิจิตอลแอสเซทอันนี้คือพูดถึงในส่วนของการลงทุนถึงการลงทุนครับเขากำลังจะเดินเข้าหากันนะครับเราจะเห็นว่าผู้เล่นรายเก่ารายใหม่ก็จะทำสิ่งที่คล้ายๆกันนะฮะผู้เล่นรายเก่าอย่างเช่นธนาคารก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องดิจิตอลแอสเซทนะฮะผู้เล่นรายใหม่นะฮะก็เริ่มมาพูดคุยกับผู้เล่นรายเก่าแล้วสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีคำที่บอกว่าเป็นรายเก่ารายใหม่หลังจากมันถ่ายเทกันใช่ครับใช่ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ครับครับก็คือภาพรวมก็คือฟินเทคเนี่ยไม่ได้เป็นของใหม่แบบที่เราจะต้องรู้สึกหวั่นใจหรือกลัวจริงๆเราเริ่มใช้ฟินเทคต่อเนื่องมาในชีวิตประจำวันอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ครับถ้าย้อนไปก็อย่างน้อยปี1950ครับตลอดเสมอมาอยู่แล้วใช่ครับนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงในส่วนของการใช้จ่ายในจับจ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็การภาคของการลงทุนก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปครับแล้วอย่างนี้พวกที่เราใช้อยู่ในประจำวันเช่นบัตรทางด่วนหรือบัตร BTS หรือว่าการใช้จ่ายไอ้เรื่องบัตรเติมเงินต่างๆนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟินเทคด้วยเลยเป็นฟินเทคแล้วก็วิวัฒนาการเห็นชัดเจนนะฮะยกตัวอย่าง BTS ดีมากเลยครับพี่เพราะว่าสมัยแรกๆเนี่ยเวลาต่างชาติมาประเทศไทยเขางงนะฮะเพราะเราต้องต่อคิวเพื่อเอาธนบัตรไปแลกเหรียญแล้วเอาเหรียญไปหยอดแล้วก็ต่อคิวแล้วได้โทเค็นมาโทเค็นมาสามตลบนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างละกันอย่างบัตร BTS เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาบัตร BTS เนี่ยผูกกับ wallet นะแล้วเราก็จะเข้าจะออกไหนเนี่ยก็จะตัดเงินจาก wallet แล้วถาม wallet ก็ยังต่อกับบัตรเครดิตได้ด้วยแล้วก็ไปซื้อตามสะดวกซื้อหรือว่าร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆใช่ใช่หรือว่า wallet ของตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็มีการใช้งานที่แพร่หลายแล้วก็หลากหลายมากขึ้นรวมถึงบางร้านก็มีส่วนลดอันนี้เราใช้อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็มี mobile banking ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ผมว่าการนำไปใช้เนี่ยสูงมากโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมานะฮะเวลาเราซื้อขายของกันเนี่ยบางร้านก็ไม่รับเงินสดละยิ่งโควิดที่ผ่านมายิ่งเร่งให้การก้าวเข้าสู่โลกของฟินเทคเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นใช่ครับก็คือก้าวกระโดดเลยฮะรวมถึงเห็นความจำเป็นแล้วก็เกิดประโยชน์ในด้านสาธารณะในด้านสุขอนามัยมากขึ้นใช่ครับใช่ครับครับก็นี่เป็นภาพรวมของฟินเทคในยุคปัจจุบันที่ผ่านมาที่คุณชลเดชนะครับได้สรุปให้ฟังทีนี้ในส่วนของบทบาทของสมาคมฟินเทคประเทศไทยนะครับต่อจากนี้ไปจะทำอะไรบ้างครับครับหลังจากที่เราศึกษากันมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็ได้ทำนโยบายแล้วเราพยายามทำให้มันจับต้องได้นะครับง่ายๆเราทำเป็นแอคชั่นแพลนแล้วกันเราทำสมาคมเหมือนเราทำสตาร์ทอัพก็คือต้องไวนะครับแล้วเป้าหมายจับต้องได้แอคชั่นแพลนอันแรกที่จำเป็นต้องทำเร่งด่วนก็คือเรื่องการเสริมสร้างเน็ตเวิร์กิ่งนะครับเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายนะฮะแล้วก็เครือข่ายเนี้ย
เราไม่ได้อยู่เฉพาะในวงสตาร์ทอัพนะครับเราขยายวงครับทั้งสตาร์ทอัพแล้วก็สถาบันการเงินที่มีมาอยู่แล้วร่วมมือกันนะครับไม่มองว่าเป็นคู่แข่งมองว่าเป็นคู่ค้าครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลอันนี้สำคัญมากเรามีการพูดคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำนะครับมีการนัดหมายทั้งสำนักงานกลต.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะตลาดหลักทรัพย์นะฮะคปภ.กฤษฎีกาอันนี้ต้องขอทำนัดต่อไปนะครับก็เราทำนัดเพื่อรวมความเห็นของคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการฟินเทคนะครับแล้วก็เอาความเห็นนั้นเนี่ยคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อทำให้เกิดพัฒนาการอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังไม่หมดครับเรารวมกับสมาคมฟินเทคในประเทศอื่นๆด้วยโอ้ครับครับอย่างตอนนี้ก็มีความคิดที่จะตั้งเป็นอาเซียนฟินเทคแอสโซเชชันก็คือในประชาคมอาเซียนเรานะฮะรวมกันสมาคมฟินเทคสำหรับแต่ละประเทศก็รวมกันแล้วเป็นคล้ายๆกับจุดศูนย์กลางหรือคอนแทคพอยต์นะฮะสมมุติว่าผู้ประกอบการไทยอยากไปเวียดนามแทนที่เราจะเดินดุยๆไปเองนะครับเราไปติดต่อสมาคมฟินเทคที่นั่นหรือไปแคนาดานะครับเรามีคนติดต่อแล้วแล้วคนติดต่อเหล่านั้นหรือสมาคมเหล่านั้นก็สามารถที่จะต่อยอดให้เราไปคุยกับหน่วยงานกับที่นั่นนะฮะหรือคุยกับคู่ค้าได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่สำคัญที่คิดว่าจะเห็นภายในปีนี้นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะโคกับสถาบันด้านการศึกษานะครับอันนี้ทั้งในและต่างประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะทำหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักสูตรนะครับก็นำไปสู่แอคชั่นแพลนที่2แอคชั่นแพลนที่2เราจำเป็นต้องหาบุคลากรด้านฟินเทคมาเติมเต็มครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีเน็ตเวิร์กิ่งแน่นอนเรามีดีลที่จะทำกันแล้วถูกไหมครับเรามีโครงการจะทำกันแล้วอันแรกต้องหาคนก่อนนะครับซึ่งยอมรับเลยฮะว่าบุคลากรด้านฟินเทคหายากครับพี่เขาเป็นของใหม่ของใหม่แล้วน้องๆด้านฟินเทคเนี่ยสมมุติว่าเป็นโปรแกรมเมอร์แน่นอนเขาต้องเขียนโปรแกรมนั้นเทคโนโลยีเขาต้องเป็นถูกไหมฮะแล้วยิ่งยุคนี้โหเทคโนโลยีไปไวมากและเขาต้องมีความรู้ด้านไฟแนนซ์ด้วยนะครับดังนั้น2 อย่างเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทำยังไงให้เอาเรื่องการเงินไปสอนเด็กด้านไฟแนนซ์โทษทีเอาการเงินไปสอนเด็กด้านเทคโนโลยีนะด้านโคดดิ้งหรือเอาเรื่องของเทคโนโลยีไปสอนเด็กด้านไฟแนนซ์นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาอาจจะมีโปรแกรมฝึกงานนะครับหรือว่าโปรแกรมที่ช่วยเด็กกลุ่มนี้นะฮะในการหางานที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็แอคชั่นแพลนอันที่2อันที่3เนี่ยสำคัญเหมือนกันก็คือในเมื่อมีโครงการและมีคนทำแล้วในแง่ระบบมันต้องทำให้สามารถที่จะทำเสร็จได้อย่างง่ายอย่างไวนะครับเอาง่ายๆก็คือต้องไม่มีการพัฒนาที่ซ้ำซ้อนในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีคำหนึ่งฮะเรียกว่า API เอาง่ายๆก็คือใครทำอะไรดีใครทำอะไรเก่งเอาสิ่งนั้นมาแชร์ให้กับคนอื่นนะครับสมมุติจะทำแอปเกี่ยวกับการเงินต้องมีเรื่องของการเปิดบัญชีใช่ไหมฮะดังนั้นใครทำเรื่องไอ้ KYC นี่เก่งๆเนี่ยก็เอาบริการเนี้ยขึ้นมากองไว้ก็คือ KYC คือการยืนยันตัวบุคคลใช่ครับแล้วก็เจ้าไหนอยากใช้ก็จ่ายเงินที่ใช้ตามจริงเป็นการแชร์รีซอร์สกันแชร์รีซอร์สกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องนี้เองเนี่ยสำนักงานกลต.เขาก็มี API เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกข้อมูลกองทุนรวมนะฮะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มี API เกี่ยวกับข้อมูลพวกราคาหุ้นแล้วก็สามารถที่จะเอา API เนี้ยต่อท่อนะครับส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้นะครับดังนั้นเวลาใครจะทำบริการใหม่ๆยกตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่3ประเด็นที่3เนี่ยสำคัญทั้งการที่ Fintech ในประเทศไทยจะออกไปต่างประเทศเราก็ไปหา API ของต่างประเทศเช่นเดียวกันเวลา Fintech ต่างประเทศจะเข้ามาพาร์ทเนอร์กับบริษัทในไทยเขาก็สามารถที่จะรู้ API นี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่สิ่งสุดท้ายของแอคชั่นแพลนของสมาคมเนี่ยเรามองว่าถ้าเรามีทั้งเน็ตเวิร์กิ่งเรามีคนทำงานเรามีระบบนะครับอันสุดท้ายต้องมีเงินครับดังนั้นเราจะทำให้สมาคมฟินเทคประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางให้สตาร์ทอัพที่ต้องการเงินทุนได้มาเจอกับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็น Angel Investor เป็นคนธรรมดาเป็นพวกนักลงทุนสถาบันที่เป็น Private Equity เป็น Venture Capital ก็มาเจอกันนะครับทั้งในและต่างประเทศอาจจะมีการรวมนะครับซึ่งก็ได้คุยกับหลายประเทศแล้วรวมเอา Fintech
สตาร์ทอัพในประเทศไทยที่น่าสนใจไปพรีเซนต์ซึ่งสมัยนี้ก็ทำออนไลน์ได้ครับให้ VC ให้นักลงทุนต่างประเทศมาดูนะครับแล้วก็กลับกันเราก็สามารถไปดูได้ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีสตาร์ทอัพตัวไหนที่น่าสนใจนะครับซึ่งอาจจะเกิดการร่วมมือกันต่อไปได้ครับผมโอ้นี่คือ4ส่วนที่สมาคมฟินเทคเนี่ยสร้างเป็นแอคชั่นแพลนที่กำลังจะทำในเวลาถัดไปนี้นะครับใช่ครับใช่ครับทีนี้นั่นในส่วนของโครงสร้างและระบบนะครับถ้าผมมีคำถามว่าประเทศชาติหรือสังคมเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์อะไรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ฟินเทคเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับขอเชิญคุณนึกช่วยขยายความหน่อยครับครับโอ้ประโยชน์เนี่ยมีเยอะเลยนะครับฟินเทคคำว่าฟินเทคอย่างเดียวเนี่ยมีหลายๆประเภทย่อยของฟินเทคนะครับถ้าถามว่าประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรผมขออนุญาตยกตัวอย่างฟินเทคที่เกี่ยวกับการระดมทุนนะฮะแน่นอนถ้าเราเป็นประเทศที่อยากทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีงานทำแล้วก็เท่าแก่เจ้าของธุรกิจเนี่ยมีกิจการที่เติบโตอย่างยั่งยืนการระดมทุนสำคัญนะครับที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราพึ่งพิงการระดมทุนจากระบบธนาคารพาณิชย์เอาง่ายๆก็คือครับเวลาเรามีเงินเราก็ต้องฝากเงินตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ทำกันทุกคนแล้วก็เวลาจะทำธุรกิจก็ไปขอกู้ธนาคารนะครับผมไม่ได้บอกว่าระบบธนาคารไม่ดีแต่แน่นอนเขาจะมีส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้นะครับเพื่อนำไปบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศมีมานานแล้วครับเป็นการระดมทุนทางเลือกละกันนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าถ้าผมเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนะฮะแล้วผมรู้ดีว่าร้านอาหารผมเนี่ยถ้าได้รับการโปรโมตนะฮะมีคนเห็นเยอะๆนะฮะอาหารผมอร่อยผมขายได้เนี่ยแทนที่ผมจะไปขอกู้ธนาคารผมบอกว่าผมขอขึ้นไปอยู่ในระบบออนไลน์แล้วก็ชักชวนคนมาลงทุนด้วยกันมาร่วมกันเป็นเจ้าของนะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น equity crowdfunding equity หมายถึงการเป็นเจ้าของ crowdfunding หมายถึงการระดมทุนจากคนจำนวนมากๆแต่ละคนอาจจะลงน้อยๆนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บการระดมทุนเป็นยังไงครับการระดมทุนมันก็จะทำให้เจ้าของร้านอาหารเนี่ยได้เงินทุนไปแล้วก็ได้หุ้นส่วนมาช่วยกันดูแล้วก็หุ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนเขาต้องมาใช้บริการอยู่แล้วอาจจะเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยกระบอกเสียงให้ด้วยชวนเพื่อนมาด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยธุรกิจมันก็เกิดนะครับไม่ได้มีการเสียดอกเบี้ยเลยเวลามีกำไรมาก็ค่อยมาแบ่งกันนะครับปันผลร่วมกันเป็นเจ้าของลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีจำนวนโครงการมากนักอันนี้เกิดขึ้นแล้วต้องขอบคุณเรกูเลเตอร์ด้วยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ทำให้เกิดขึ้นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการระดมทุนแบบ crowdfunding ที่ขอกู้เงินอย่างเดียวขอกู้เงินอย่างเดียวนะครับอันนี้จะไม่ได้เสียความเป็นเจ้าของนะครับการกู้เงินแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็น debt crowdfunding นะครับมีนิยามในภาษาไทยแล้วก็คือหุ้นกู้ crowdfunding ครับผมนะครับหุ้นกู้ก็เหมือนเวลาเราไปซื้อหุ้นกู้บริษัทใหญ่ๆทั่วไปใช่ไหมฮะครับแต่พอเป็นหุ้นกู้ crowdfunding เนี่ยมีไว้เพื่อธุรกิจ SME นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าธุรกิจ SME แทนที่จะไปขอกู้ธนาคารแล้วโหต้องมี bank statement นะครับเผลอๆเจ้าของต้องเซ็นค้ำประกันเนี่ยเวลามาขอกู้ debt crowdfunding นั่นคือบอกเลยครับว่าใช้เงินกี่เดือนดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วคนให้กู้เนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปก็มีทางเลือกที่จะให้กู้แล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะฮะแต่แน่นอนมันตามมาด้วยความเสี่ยงเพราะว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่จ่ายเงินคืนมันสูงกว่าบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้โลกการเงินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ประกอบการตัวเล็กๆก็สามารถมีเงินทุนนะครับไปหมุนเวียนในบริษัทหรือว่าไปลงทุนต่อในอนาคตได้ครับก็มีประโยชน์มากมายนะครับในหลายๆมิติที่นี้คำถามสุดท้ายนะครับในส่วนที่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมการเงินและก็สินทรัพย์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเช่นคริปโตเคอเรนซีดิจิตอลแอสเซทต่างๆเนี่ยนะครับในฐานะที่คุณนึกเป็นนายกสมาคมนะครับผมอยากจะให้คุณนึกช่วยให้ไอเดียกับนักลงทุนรุ่นเก่าที่คุ้นเคยกับโลกการเงินแบบดั้งเดิมว่าจะก้าวข้ามมาลงทุนในส่วนของนวัตกรรมทางการเงินเหล่านี้ยังไงบ้างครับครับคำแนะนำง่ายๆนะฮะให้มองโลกการลงทุนแบบใหม่หรือโลกดิจิตอลเนี่ยให้คล้ายๆของเดิมก่อน อย่างเช่นเดิมถ้าเราลงทุนในหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราได้รับข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นตัวใหม่มาถามว่าเราจะลงเงินทั้งหมดไหมไม่ใช่ครับผมแบ่งมาแค่ 5% พอนะครับพอร์ตทั้งหมดเรามีเท่าไหร่แบ่งมา 5% แล้วก็ศึกษาเยอะๆ
เกี่ยวกับโลกลงทุนแบบใหม่เนี่ยอาจจะเริ่มดูจากคริปโตเคอเรนซีก็ได้ครับไม่เป็นไรลองดูเลยครับไอ้ 2-3 ตัวใหญ่อาจจะเอาแค่บิตคอยกับอีเธอเรียมก็ได้ลองดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงศึกษาเยอะๆนะฮะสิ่งที่เราไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างบิตคอยหรืออีเธอเรียมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถละเลยปัจจัยพื้นฐานได้เขามีปัจจัยพื้นฐานอยู่เพียงแต่ว่ามันประเมินตัวเลขออกมายากให้ศึกษาก่อนแล้วก็เอาปัจจัยเทคนิคที่คุ้นเคยอยู่แล้วในตลาดหุ้นนะฮะมาดูได้แล้วก็ลองด้วยเงินแค่ 5% ของพอร์ตนะครับลองด้วยเงินน้อยๆเอาให้คุ้นเคยก่อนจากนั้นเนี่ยเราค่อยปรับพอร์ตอีกทีนะครับดังนั้นคำแนะนำสั้นๆก็คือให้มองการลงทุนยุคใหม่เนี่ยเป็นการลงทุนทางเลือกนะครับเหมือนกับพวกทองคำเหมือนกับอสังหาซึ่งเราไม่ได้มีสัดส่วนพวกนี้เยอะอยู่แล้วครับผมขอแค่ไม่เกิน 5% ในพอร์ตหรือ 10% นะฮะขนาดอีลอนมัสก์เนี่ยเขายังไม่ใช้เงินทั้งหมดของ Tesla ซื้อ Bitcoin เลยเขายังเจียดมาแค่บางส่วนครับโอ้เป็นคำแนะนำที่ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือว่าเน้นคือการศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับซึ่งแม้ว่าเราจะลงทุนในโลกการเงินเก่าเราก็ต้องศึกษาธุรกิจนั้นๆ ให้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเหมือนกันครับผมแล้วก็ลองด้วยเงินน้อยๆครับครับผมนะครับวันนี้นะครับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับหรือฟินเทคเนี่ยเริ่มลุกคืบเข้ามานะครับในชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกการเงินที่เราคุ้นเคยไปอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเงินเหรียญกระสาบธนบัตรที่เราคุ้นเคยนะครับอัตราการใช้งานก็ลดลงอย่างมากมายทั่วโลกเลยนะครับรูปแบบบริการทางการเงินใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็มีมาให้เราเรียนรู้อีกมากนะครับเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ทางเวลาของทางรายการเนี่ยมันจำกัดนะครับในโอกาสถัดไปหวังว่าเราจะเรียนเชิญคุณชลเดชมาให้ความรู้กับพวกเราอีกครับนะครับครับดีครับให้มาบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่มีอะไรอัปเดตอยู่เสมอนะครับกำลังเพลินเลยฮะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมนพดลรัตนแสงหิรันและคุณชลเดชเขมรัตนาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่นะครับทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2และสื่อออนไลน์ของ TNN 2และ TNN 16ทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับครับBCPG มุ่งหน้าไปบนความเชื่อที่ว่าพลังงานสะอาดดีต่อโลกเราสร้างโอกาสการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าสีเขียวหล่อเลี้ยงการเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจในหลายประเทศสร้างนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างคุณภาพชีวิตเราทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเรา BCPG ต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิธีพลังงานสะอาด